ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการบันทึกภาพหน้าจอแบบเคลื่อนไหวแท็กในโปรเจกต์กันนะคะแทรกค่ะเราสามารถบันทึกภาพหน้าจอแบบเคลื่อนไหวแทรกเข้าไปในโปรเจกต์ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่หรืออาจใช้ในกรณีที่บันทึกภาพหน้าจอเคลื่อนไหวผิดพลาดบางส่วนก็สามารถบันทึกเฉพาะส่วนที่ผิดพลาดใหม่ได้นะคะเรามาเริ่มเลยค่ะวิธีที่1 นะคะคลิกปุ่มตรงนี้ค่ะที่แถบมาตรฐานนะคะคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูปร่างแบบนี้เราก็เลือกที่หน้าต่างนะคะแล้วก็ให้คลิกเลือกไซส์ที่ต้องการแท็กภาพสมมุติเราเลือกไซส์22แล้วกันนะคะแบบเคลื่อนไหวตอนนั้นจากนั้นก็เลือกคลิกว่าคลิกโอเคนะคะคลิกมาแล้วค่ะคลิกมาแล้วแล้วก็กดตรงนี้นะคะเลือกรูปแบบการบันทึกหน้าจอแบบเคลื่อนไหวค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะคะแต่ว่าหนูเลือกอย่างนี้แล้วกันแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะก็รอนะคะก็ประมาณนี้นะคะอย่างนี้นะคะก็จะแทรกเข้ามาแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าภาพหน้าจอจากสไลด์ที่ถูกก็จะถูกแท็กเข้ามาในนี้นะคะเนื้อเปลี่ยนตรงนี้ไปให้มันเต็มหน้าจอที่ฝาประมาณนี้ค่ะก็จะแทรกเข้ามาประมาณนี้นะคะในการบันทึกหน้าจอค่ะก็จะเป็นแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะแทรกอีกแล้วก็กดเข้าไปในสไลด์อื่นได้ค่ะอย่างนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ